สำหรับในเรื่องของการเลือกตั้งล่วงหน้าก็เปิดให้ลงใช้ระบบสิทธิ์ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันชี้ให้เห็นว่าคนให้ความสนใจในการเลือกตั้งเยอะมากขึ้นโอ้ก็รวมๆแล้วประมาณสองล้านกว่าคนใช่ไหมทั้งในประเทศและนอกราเทศนี่แหละนี่แหละนะครับครับแล้วก็สําหรับการใช้สิทธิ์นะครับอย่างที่บอกนะ จะไปใช้สิทธิ์ในวันที่7นะครับคือวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนะครับตั้งแต่8โมงเลยนะครับจนถึง5โมงเย็นเลยนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวดูอีกทีว่าทางหน่วยกลางที่เขากำหนดไว้อะ จะเป็นที่ไหนแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นที่เดิมแหละที่ที่ใครที่เคยไปใช้เมื่อสีปีที่แล้วเพราะว่าจะมันจะเป็นหน่วยใหญ่ครับนะครับแต่มจวัดอาจจะมีให้สองสามหน่วยก็มีเหมือนกันอย่างที่ปทุมอย่างเงี้ยปทุมเขาก็กําหนดเอาไว้ประมาณสักสามหน่วยเพราะว่ามีเยอะครับแต่ว่าคือหน่วยที่เลือกเนี่ยเราเลือกไปแล้วนะตอนที่เราลงทะเบียนว่าเราสะดวกสะดวกหน่วยไหนไปเลือกที่หน่วยไหนท่านก็ไปตามที่หน่วยนั้นครับ ส่วนการเลือกตั้งนอกราชนาจักรครับเขาจะไปใช้สิทธิ์ระหว่างวันที่24จนถึง5พฤษภาคมอันนี้เวลาเยอะหน่อยเขาให้เวลาเยอะหน่อยเพราะอยู่ต่างประเทศเนี่ยเดินทางลำบากก็ไปดูว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเขากําหนดที่ไหนส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นที่สถานทูตของไทยประจําประเทศนั้นๆ